Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News นพดลเตือนการแก้ระบบเลือกตั้งอยากคิดแค่ตนเองได้เปรียบอีกฝ่ายเสียเปรียบหวังผู้เกี่ยวข้องสร้างระบบนำไปสู่การเลือกตั้งสร้างรัฐบาลเข้มแข็งสะท้อนความต้องการประชาชน27กรกฎาคมนายนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ในประเด็นสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อจะหาร500หรือแก้กลับไปหาร100หรือจะแก้กลับไปใช้บัตรเลือกตั้งแบบใบเดียวว่าจะทำอะไรก็ขอให้คิดถึงว่าระบบการเลือกตั้งแบบไหนที่ประชาชนและประเทศชาติได้ประโยชน์มากกว่าไม่ใช่แค่คิดว่าระบบไหนพรรคตนได้ประโยชน์หรือป้องกันไม่ให้พรรคอื่นได้เปรียบดังนั้นควรคิดให้รอบคอบว่าการเลือกตั้งแบบไหนสะท้อนความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุดง่ายและนำไปสู่รัฐบาลที่เข้มแข็งเพื่อเอกภาพในการแก้ปัญหาประเทศลดการต่อรองทางการเมืองให้น้อยลงนายนพดลกล่าวว่าเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญให้ใช้สูตรหาร100นั้นมาถูกทางแล้วแต่พอขั้นตอนการพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.กลับแก้ให้หาร500เสมือนไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการย้อนเวลาหาอดีตกลับไปใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสมอีกครั้งซึ่งหลายฝ่ายเห็นว่าน่าจะขัดมาตรา91ของรัฐธรรมนูญและการเมืองจะมีปัญหาเสถียรภาพเช่นเดิมรัฐบาลจะมาจากหลายพรรคผลักดันนโยบายยากประเทศไทยเสียโอกาสความสามารถในการแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้นายนพดลกล่าวด้วยว่าอย่างไรก็ตามระหว่างที่คณะกรรมการกำลังพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่อนำกลับมาให้รัฐสภาพิจารณาในต้นเดือนสิงหาคมนี้หวังว่าผู้ที่มีหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องจะทบทวนและพิจารณาระบบการเลือกตั้งให้รอบคอบอีกครั้งว่าอย่าแก้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ขัดรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างระบบเลือกตั้งที่ง่ายและสะท้อนความต้องการของประชาชนและมีระบบการเลือกตั้งที่นำไปสู่รัฐบาลที่เข้มแข็งพร้อมแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ